ดีค่ะว่าที่พ่อแม่ป้ายแดงเป่าเอิร์ธเปิดเรื่องชวนอึ้งมีคนมาบอกว่าบรรพบุรุษจะมาเกิดเป็นลูกเรามีคนทักมีคนทักเนี่ยพี่ริวจิตสัมผัสพอรู้ว่าท้องคุณปู่ก็พ่อไม่ได้อะไรนะก็แล้วแต่ลูกเลยนะไปตัดสินใจกันเอาเองนะตัดสินใจเอาเองแต่ว่าหมอคนนี้ดีนะก็มีใช้ให้ไม่ดีสุดแล้วแต่แล้วแต่เลือกเอาเลือกเอาเป็นลูกของเอิร์ธกระเป๋าแต่คนนี้ดีล่าสุดก็คือแบบว่าชอบหาของแบบอย่างอีเกียหรืออะไรเงี้ยคือเขาชอบเที่ยวอีเกียด้วยฮะเหมือนเดิมเขาก็เล็งไว้แล้วจดพาร์ทนัมเบอร์ไว้แล้วแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่หนูก็จะแบบเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรพอรู้ว่ามีหลานตอนนี้ขายแกะไปหมดแล้วขายหมดแล้วพอรู้ว่ามีน้องปุ๊บเรายอมขายสิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าเรารักมากครับขายผู้ไม่ออกน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลจี๊ดใจที่สิบเดย์เสาร์นี้ห้ามพลาด